ช่องนัชชาฮิลเป็นช่องเกี่ยวกับสุขภาพและความงามอันนี้นะคะมาล้างหน้าล้างหน้าให้ดูก่อนนะคะนัดจะใช้ฟองน้ำนิ่มนะคะเช็ดให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็จะลงอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่จะล้างหน้าให้สะอาดน่าจะใช้มือก่อนเสร็จแล้วนะก็จะใช้เป็นฟองน้ำนะคะถูให้สะอาดอีกรอบหนึ่งคือเหมือนกับว่าถ้ามือเรามันเข้าไปไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็โดยเฉพาะตรงปีกจมูกจะมีสิวเซียนนะคะเสร็จแล้วก็จะล้างด้วยมือลงชู่นะคะเช็ดหน้าค่ะเช็ดหน้าให้แห้งนะคะรีวิวไม่ใช่รีวิวจะมาบอกผลของการใช้โจโจบาออยล์นะคะที่นัดเคยรีวิวไปครั้งแรกที่นัดซื้อมานะจะบอกว่าใช้ดีมากค่ะตอนนี้ได้7วันแล้วนะคะนัดอยากจะบอกว่า 1-2 วันแรกเนี่ยก็คือจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็มันซึมเร็วมากนะคะเพื่อนๆไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็นัดก็จะใช้แค่นิดเดียวนะคะอันนี้จะเยอะไปซะด้วยซ้ำนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ใช้เทวนนะคะเกลี่ยคือเขาจะซึมเร็วมากข้อแรกก็คือไม่มีกลิ่นนะคะข้อที่สองซึมได้เร็วมากแล้วอยากจะบอกว่าสำหรับใครที่เป็นสิวนะคะสิวอักเสบนัดเป็นสิวเนี่ยเป็นสิวตรงเนี้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะพอใช้วันรุ่งขึ้นสิวยุบนะคะแล้วก็ผิวเรียบเนียนแต่ว่าจะมาเห็นผลประมาณสักวันที่4วันที่5นะคะที่แบบผิวเรียบเนียนเพราะว่ามันต้องทำปรับสภาพหน้าของเราก่อนนะทาที่คอด้วยนะคะวันที่1ถึงวันที่1 ถึง 4นะคะนัดทาเพียวๆเลยนะคะทาอย่างเดียวเลยไม่ทาอย่างอื่นเลยคือทาน้ำมันโจโจบาออยอย่างเดียวนะคะแล้วทีนี้นัดก็เลยพอวันที่5
ไม่ใช่สิวันที่4เนี่ยแหละตอนกลางคืนวันที่4นะคะนัทก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะความจริงเราสามารถที่จะทาไอตัวเนี้ยมันเหมือนกับเป็นเซรั่มไปในตัวนะคะเหมือนกับเราเวลาเราทาครีมเราก็จะทาเซรั่มก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วนัทก็มานั่งคิดเอ๊ะเราก็สามารถทามอยเจอไรเซอร์ทับไปเลยได้ไหมก็เลยมาทามอยเจอไรเซอร์วันที่4นะคะจัดทรงคิ้วบ้างไปในตัวเห็นไหมคะก็เลยมาทามอยเจอไรเซอร์ทับในวันที่4ปรากฏว่าดีมากนะคะเพราะว่ามันยิ่งทำให้หน้าของเราชุ่มชื้นขึ้นและหน้าเรียบเนียนมากนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็เลยเอามาทำให้ดูแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่านอกจากมันไม่มีกลิ่นแล้วมันซึมเห็นไหมคะซึมเร็วมากนะคะซึมเร็วมากปรับสภาพผิวได้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวด้วยอันนี้คือข้อดีของโจโจบาออยล์นะคะเสร็จแล้วสิวอักเสบนะคะสามารถทาวันรุ่งขึ้นที่นัดทานะคะวันรุ่งขึ้นสิวก็ยุบนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องแล้วแต่สภาพผิวของทุกคนด้วยนะคะบางคนอาจจะยุบช้าก็ได้นะแต่นัดบอกว่าของนัดเนี่ยมันยุบจริงและผิวเริ่มเหมือนกับว่าเรียบเนียนนะคะมีความรู้สึกแล้วนัดของนัดเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนกับความจริงนัดเป็นคนไม่มีสิวนะแต่มันเป็นเหมือนอาจจะเป็นอุดตันอะผิวอุดตันอะมันจะมีเป็นเล็กๆก้อนเล็กๆออกมามันเหมือนเป็นสิวอุดตันอะแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะแต่ตอนเช้านั้นมีความรู้สึกว่าเออมันมีอะไรผุดขึ้นมานะคะเป็นเม็ดๆๆๆนะคะนัดว่ามันเหมือนมันไปดันให้ออกมาจากผิวของเราอะดีคือดีมากอะนัดชอบนะคะเลยอยากจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่าใช้แล้วดีค่ะนี่ก็จะทามอยเจอไรเซอร์นะคะนี่ก็ยังไม่หมดนะคะตัดหลอดไปยังไม่หมดเลยตั้งแต่รีวิวนั้นอะเพราะว่านัดใช้โจโจบ้าออยอย่างเดียวมา4วันไงอันนี้ก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ทาที่ปากได้นะคะเพราะปากของเราก็ต้องการที่ความชุ่มชื้นก็ทาอันนี้ก็มาบอกเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มาทาให้ดูด้วยว่ามันดีจริงๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาใช้นะคะโจโจบาออยนัดคอนเฟิร์มว่าใช้ดีจริงๆค่ะเพื่อนๆก็จบคลิปนี้นะคะบายโจโจบาออยอย่าลืมกดติดตามให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ